เมื่อยามเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเหงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพรากคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังมองทุกสุขก็จงจ้องมองให้ดีมองว่าเป็นอย่างที่คนเราหวังมองว่าเป็นตามปัจจัยให้ระวังมองจริงจังมันก็จะเห็นเป็นธรรมดามองโดยในมันจะสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนร้อนเป็นบ้ามองไม่เป็นโทษผีสางนางไม้มามองถูกท่าไม่ขวาทุกมองถูกจริงกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่การเลิกเล่นของเล่นเลิกดูการ์ตูนหรือการเลิกเล่นเกมท่านผู้ฟังครับหากว่าจะกล่าวอีกในหนึ่งถึงความหมายของความเป็นผู้ใหญ่นั้นนอกจากการเลิกเล่นเกมเลิกดูการ์ตูนหรือในเรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างที่ก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เด็กๆเขาทำกันถ้าว่าอีกในหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ก็คือการฝืนทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำแต่ว่าในบางครั้งมันก็จำจะต้องทำก็เพราะเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมาแล้วนั้นก็จะต้องทำให้ได้เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบครับซึ่งแท้จริงแล้วนั้นความหมายของการเติบใหญ่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุว่ามากหรือน้อยครับทั้งก็ยังไม่เกี่ยวกับอารมณ์ว่าดีหรือร้ายตลอดถึงความเกลี้ยกล่อมที่ได้แสดงออกมาการเติบใหญ่ไม่ใช่สีหน้าที่บึ้งตึงขึงขังที่แสดงออกมาชัดแต่อย่างใดแต่ทว่าก็คือความเยือกเย็นที่ซ่อนในใจหรือการรู้จักควบคุมอารมณ์ให้เป็นบางคนที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้ใหญ่แต่ทว่าการกระทำนั้นก็กลับตรงกันข้ามเมื่อเผชิญกับงานเล็กก็จุกจิกจู้จี้ทำเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเมื่อเจอกับงานใหญ่ก็กลับลุกลี้ลุกลนเหมือนกับคนที่ทำงานไม่เป็นและเมื่อต้องประสบกับปัญหาก็ทำอะไรไม่ถูกมองไม่ออกถึงแก่นแท้ของปัญหานั้นซึ่งก็ต่างกันลิบลับกับบางคนที่ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เขาก็จะสงบไม่ร้อนรนบางคนนั้นที่เบื้องหน้าต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่ไม่ว่าจะพูดเท่าใดก็ไม่รู้เรื่องทว่าพวกเขาก็กลับเงียบก็เพราะว่าพวกเขาใช้ความเงียบแทนการโต้เถียงนั่นเองครับรู้จักที่จะนิ่งคอยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ความจริงได้ปรากฏอันที่จริงแล้วก็มีการเติบใหญ่อีกอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าความเงียบและความสงบนิ่งหากว่าเราเหนื่อยแล้วก็นอนนิ่งเงียบๆไม่ต้องไปเป่าประกาศให้โลกเขารับรู้เจ็บแล้วก็อดทนเงียบๆไม่จำเป็นจะต้องไปตะโกนร้องออกไปหรอกครับในโลกของความเป็นผู้ใหญ่นั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากครับที่จะให้ใครมามัวนั่งโอเราเมื่อใดที่ต้องเจ็บปวดก็ให้หันกลับมาพักรักษาตัวเองให้หายไม่จำเป็นจะต้องไปโพสต์สเตตัสให้ใครต้องรับรู้เมื่อใดที่เราหายเหนื่อยแล้วเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นก็ออกไปเผชิญกับเรื่องแย่ๆเรื่องใหม่ที่ก็คงรอคอยเราอยู่ครับ
ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเสแสร้งพูดเอาใจใครในเรื่องใดแค่เราได้เก็บความรู้สึกเอาไว้กับตนเองเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับและเมื่อเราได้ผ่านประสบการณ์ที่มากขึ้นได้ใช้ชีวิตให้นานขึ้นนับวันก็ยิ่งจะชอบความเงียบสงบก็เพราะว่าโลกของผู้ใหญ่นั้นความสงบเยือกเย็นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญทั้งต่อคนที่ขัดตาขัดใจก็จะต้องรู้จักหันหลังบ้างต่อเรื่องที่ค้างคาก็จะต้องลองปล่อยวางบ้างไม่พูดมากไม่พร่ำบ่นแต่ลงมือกระทำเดินผ่านหลุมบ่อผ่านลมผ่านฝนเห็นแจ้งน้ำใจคนจืดชืดเย็นชาจึงเงียบลงเรื่อยๆเพราะตลอดเส้นทางที่เดินผ่านก็ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นเขาก็พูดน้อยแต่ทำมากซึ่งก็ย่อมจะอยู่สุขสบายกว่าคนที่พูดมากแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องยิ่งห่วงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งได้ท่านผู้ฟังครับคำว่ายิ่งห่วงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งได้แท้จริงแล้วสองประโยคนี้ก็มีความหมายทั้งทางโลกและทางธรรมที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจมากครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการให้ยิ่งห่วงยิ่งหายอะไรที่คนอื่นควรที่จะได้เราไม่ให้ก็เพราะว่าด้วยห่วงเพราะว่าโลภก็เพราะว่ากลัวว่าคนอื่นเขาจะดีกว่าตนแบบนี้ก็หมดแน่ครับในไม่ช้าไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนขาดคนช่วยขาดคนรักจริงขาดคนจริงใจสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าด้วยความหวงของเรานี่แหละครับและก็ยังเข้าข่ายผิดศีลอีกด้วยหากว่าเป็นเจตนาที่จะไปเบียดบังหรือการไปเบียดเบียนของคนอื่นมาอะไรที่เป็นของที่เขาควรที่จะได้เราก็เก็บไม่ให้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่มีใครที่เขาอยากจะมาทำงานด้วยหรอกครับถึงแม้จะเป็นเพื่อนจะเป็นญาติกันก็ตามเป็นคนที่เคยรักเคยให้ความเคารพก็สามารถที่จะมีเหตุทำให้ต้องแตกแยกกันได้ครับก็ด้วยเพราะเรื่องของเงินเพราะผลประโยชน์ที่เบียดบังกันไว้นี่แหละครับและที่กล่าวว่ายิ่งให้ยิ่งได้ก็เช่นการได้ให้ความรู้ให้ธรรมะคนที่ให้ก็ได้บุญมากให้ความรักความเมตตาความยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เมื่อได้มอบให้แก่ใครก็ยิ่งได้ความรักได้ความช่วยเหลือกลับมามากมายหลายเท่าครับก็เมื่อเราได้ให้ทรัพย์ให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์เกื้อกูลให้คนอื่นเขาได้พ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางกายทุกทางใจก็ยิ่งได้บุญที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปครับก็ยิ่งได้ความสุขได้จิตใจที่สะอาดมากขึ้นไปในทุกๆวันก็ให้เราได้ลองคิดได้ลองพิจารณากันเอาเองเถิดครับชีวิตนี้ที่มันลำบากมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาไร้คนช่วยเหลือไร้ลูกน้องที่รักไร้คนจริงใจไร้ญาติขาดมิตรมันเป็นเพราะอะไรพิจารณาให้ได้ครับยิ่งห่วงยิ่งหายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องเหยียบหัวคนอื่นจนเป็นนิสัยต่อให้สูงส่งแค่ไหนก็ไม่น่าเคารพท่านผู้ฟังครับกับคนที่หลงในอำนาจนั้นก็มักที่จะคิดว่าตัวเองก็คือศูนย์กลางของทุกสิ่งและก็มักที่จะมองว่าคนอื่นด้อยค่าต่ำกว่าโง่กว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่เก่งฉลาดเลอค่าอยู่เพียงผู้เดียวในเวลาใดที่เขาได้รับสิ่งดีๆที่คนอื่นได้มอบให้เขาก็จะไม่มีคำว่าขอบคุณที่ออกมาจากใจแต่ก็จะคิดเข้าข้างตัวเองไปว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะได้รับอยู่แล้ว
ซึ่งคนประเภทนี้เมื่ออยู่ด้วยก็อึดอัดคนประเภทนี้ก็ไม่มีใครที่เขาอยากจะอยู่ใกล้หรอกครับร่วมงานด้วยก็ลำบากใจไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็จะรู้สึกเหมือนต้องคอยระแวงระวังซึ่งก็ง่ายๆเลยครับก็ช่างเขาเถอะครับก็ให้เขาเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบในโลกของเขาไปก็ถ้าเราได้พยายามทำทุกอย่างแล้วเขาก็ยังคงไม่แคร์ไม่ใส่ใจไม่สนใจและก็ยังวนเวียนอยู่กับความคิดเดิมๆว่าค่าของคนก็วัดจากวัตถุที่มีหรืออำนาจจอมปลอมเราก็ทำเพียงได้แค่รอดูครับก็อาจที่จะมีสักวันหนึ่งที่เขาจะได้รู้ว่าค่าของคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะรวยกว่าเก่งกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าแต่ทว่าคนทุกคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าเท่ากันเขาก็อาจจะคิดได้ในวันที่แทบจะไม่เหลือใครหรือในวันที่หมดอำนาจหมดวาสนาไปแล้วเมื่อถึงตอนนั้นก็อย่าว่าแต่คนเลยครับที่จะไม่เคารพศรัทธาต่อให้เป็นหมามันก็ไม่มองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ